วภูริพลยันไปแน่อเมริกาพัฒนาฝีเท้าผ่านกำแพง10วิเตรียมบินไม่เกินปีนี้ปารีสเกมวันที่12สิงหาคม2567 12นาฬิกาบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยฝากผลงานในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยสามารถผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศของวิ่ง100เมตรชายก่อนจะเข้าเป็นอันดับ9ทำเวลา 10.14 วินาทีแต่ไม่เพียงพอสำหรับการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเกี่ยวกับเรื่องอนาคตซึ่งมีข่าวมานานว่าบิวภูริพลกำลังได้ไปเรียนและฝึกซ้อมต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบิวภูริพลเผยว่าจากนี้วางเป้าหมายอยากไปเก็บตัวในต่างประเทศซึ่งแผนคือไปสหรัฐอเมริกาก็กำลังรอดูอยู่โดยกำลังช่วยกันประสานงานกับทางสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยตอนนี้เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่6แล้วกำลังอยู่ในขั้นตอนทำเรื่องอยู่ก็มองไปที่สหรัฐอเมริกาเป็นหลักโดยจะไปที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนซึ่งคาดว่าไม่เกินปีนี้คงได้ไปเพราะทราบมาว่าที่นั่นกำลังเป็นช่วงเปิดซีซั่นใหม่การแข่งขันต่างๆเริ่มแล้วภูริพลกล่าวทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าสถาบันที่ภูริพลจะไปศึกษาต่อนั้นคือ University of Oregon มหาวิทยาลัยชื่อดังในรัฐโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาที่โด่งดังเรื่องของการฝึกนักกีฬากรีฑาและมีทีมกรีฑาอย่างโอเรกอนดักแทร็กแอนด์ฟิลด์ที่แข่งขันในลีกระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐซึ่งผลิตนักกรีฑาระดับโอลิมปิกเกมมาแล้วหลายต่อหลายคนสำหรับบิวภูริพลบุญสอนถือเป็นหนึ่งในนักวิ่งดาวรุ่งความหวังของประเทศไทยซึ่งบิวมีเป้าหมายอันดับแรกคือทำสถิติของตัวเองให้ต่ำกว่า10วินาทีโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเผยว่าไม่เกิน1ปีเชื่อว่าเป้าหมายดังกล่าวจะประสบความสำเร็จหมอวรงมาแล้วนัดวันที่13สิงหาคมยื่นยุบพรรคประชาชนปมสาขาพรรคการเมืองวันที่12สิงหาคม2567 13นาฬิกา54นาทีหมอวรงมาแล้วนัดวันที่13สิงหาคมยื่นยุบพรรคประชาชนปมสาขาพรรคชี้แม้วันนี้สาขาพรรคครบแต่ต้องตรวจย้อนหลังอาจตั้งสาขาไม่ครบวันที่12สิงหาคม67นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพรรคดีโพสต์ข้อความในเพจถึงพรรคพลังประชาชนและพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลว่าพรรคไทยพรรคดีจะไปยื่นให้กกต.ตรวจสอบการมีสาขาของพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลจากระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองย้อนหลังในวันอังคารที่วันที่13สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีที่สำนักงานกกต.เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝ่ายค้านแห่งชาติพร้อมโพสต์ด้วยว่าหลังจากที่เราออกมาเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บกกต.พบว่าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลมีสาขาพรรคแค่2ภาคไม่ครบ4ภาคมีความเสี่ยงที่ถูกยุบมีผลทำให้พรรคประชาชนมีโอกาสสิ้นสภาพพรรคต่อมาคนของพรรคประชาชนออกมาตอบโต้ว่าผมไม่อัปเดตข้อมูลและยืนยันว่าตอนนี้มีสาขาพรรคครบทั้ง4ภาคและนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ให้สัมภาษณ์ว่า1สัปดาห์ก่อนมีการประชุมจัดตั้งจนครบประเด็นที่ต้องตรวจสอบคือเราไม่ได้ตรวจสอบตอนปัจจุบันตอนนี้คุณมีครบแต่ย้อนหลังคุณอาจจะมีไม่ครบกกต.ต้องตรวจสอบการมีสาขาย้อนหลังของพรรคนี้ไปจนถึงวันที่กฎหมายพรรคการเมืองมีผลบังคับนั่นคือต้องตรวจสอบการมีสาขาครบ4ภาคไปถึงปี2560เพราะเลขาธิการกกต.ออกมายอมรับเองว่าเพิ่งมีการจัดตั้งจนครบถ้าหากพรรคการเมืองไปเซ้งพรรคที่สิ้นสภาพเพราะมีสาขาไม่ครบ4ภาคติดต่อกัน1ปีต่อไปพรรคนี้จะเป็นเช่นไรจะสิ้นสภาพตามหรือไม่พรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ต้องเป๊ะเพื่อความโปร่งใสพรรคไทยพักดีจะไปยื่นให้กกต.ตรวจสอบการมีสาขาของพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลจากระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองย้อนหลังในวันอังคารที่วันที่13สิงหาคมนี้เวลา10:30 นที่สำนักงานกกต.แฟนเดือดทีมงานเจนนี่ครอปรูปลิซ่าออกโต้แค่รีโพสต์ของคนอื่นบันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 11:36 แฟนคลับลิซ่าเดือดมีคนอ้างทีมงานของเจนนี่ครอปรูปลิซ่าออกอีกฝั่งมาโต้ไม่ใช่ทีมงานแถมแค่รีโพสต์ของคนอื่นไม่ได้ครอปเองวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาสี่สาวแบล็คพิงค์เจนนี่ลิซ่าโรเซ่และจีซูได้รวมตัวกันแต่งชุดดำเพื่อเดินพรมชมพูในการเปิดตัวภาพยนตร์แบล็คพิงค์เวิลด์ทัวร์บอนพิงค์อินซีไอเอ็นเอ็มเอสซึ่งทั้งสี่สาวมาในลุคที่แสดงความเป็นตัวเองจีซูได้รับคำชมว่าสวยหวานดั่งเทพธิดาเจนนี่สวยชิคในชุดเดรสสั้นสีดำผูกโบที่ผมอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอโรเซ่มาในชุดเดรสสั้นสีดำมีกิมมิคเป็นระบายดอกไม้สวยงามเหมือนตุ๊กตาทางด้านลิซ่าโดดเด่นและแตกต่างด้วยชุดกางเกงกับลุคเท่ๆซีอาร์สำนักข่าวเกาหลีงานก็ดูเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีกระทั่งเริ่มมีดราม่าเกิดขึ้นเมื่อลิซ่าโพสต์รูปเดี่ยวของเธอลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวโดยไม่ได้โพสต์รูปรวมทำให้แฟนคลับอินเตอร์หลายคนไม่พอใจเข้าไปถล่มคอมเมนต์ใส่ลิซ่าจากนั้นก็มีดราม่าต่ออีกระลอกเมื่อแฟนคลับพบว่าหนึ่งในทีมงาน OA บริษัทต้นสังกัดปัจจุบันของเจนนี่โพสต์รูปลงสตอรี่ถึงเจนนี่แต่ครอปลิซ่าออกจากเฟรมของรูปกลายเป็นภาพ3คนทั้งที่ภาพต้นฉบับเดิมคือครบ4คนและนั่นก็จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงระหว่างแฟนคลับว่าการที่ทีมงานในบริษัทของเจนนี่มีการกระทําที่ไม่ให้เกียรติลิซ่าแบบนี้เหมาะสมหรือไม่บ้างก็ตีโยงไปว่าทีมงาน OA คือทีมงานเก่าของ YG บางส่วนที่ย้ายไปนี่คือเหตุผลที่ลิซ่าโดนทรีตไม่ดีขณะยังอยู่ในค่ายหรือไม่จากนั้นก็มีอีกฝั่งมาโต้กลับว่าโพสต์ต้นทางไม่ใช่ทีมงานของ OA แต่ทำงานร่วมกับทีมงานจริงและรีโพสต์แอคแฟชั่น PR ที่แท็กต่อมาอีกทีเท่านั้นไม่ได้เป็นคนครอปรูปออกเองแต่ก็ไม่ทันการเพราะดราม่านี้ได้กระจายไปไกลเกินกว่าจะแก้ไขอะไรได้ทันอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงมุมมองจากแฟนคลับบางกลุ่มซึ่งวิพากษ์วิจารณ์กันเท่านั้นในความเป็นจริงคงต้องยอมรับว่าไม่มีเกิร์ลกรุ๊ปวงใดในยุคนี้ประสบความสำเร็จไปกว่า4สาวแบล็คพิงค์ทั้งในฐานะวงและในฐานะศิลปินเดี่ยวที่น่าจับตามอง